ครับนะเอานี้นั่นเห็นชัดเจนนะเอาเห็นชัดเจนไม่ใช่คือย้ายมานั่งพูดเยอะนะครับโอเคนะคืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องเรียกว่าวันนี้เนี่ยผมก็ต้องต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมของตัวเองนะครับนะก็จากการถูกดำเนินการต่างเนี่ยเป็นเวลามา6เดือนเต็มแล้วนะครับนะอย่างไม่เป็นธรรมนะครับนะเพราะนั้นผมก็มองว่าประชาชนหลายคนก็คงจะเห็นการดำเนินการการดำเนินคดีแบบไม่เป็นธรรมนะครับทีนี้เมื่อไม่เป็นธรรมมีการดำเนินการทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนะแล้วก็ขณะนี้ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ในการต่อสู้นะบนโต๊ะบนกติกาของความเป็นธรรมนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมก็ต้องเรียกว่านะถามว่าผมกังวลไหมก็ต้องตอบว่าตอบแทนนักข่าวก่อนจะถามว่าผมไม่ได้กังวลนะครับยังไงผมเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงผมก็ได้กลับมานะครับนะแล้วก็ผมต้องเรียกว่าวันนี้เนี่ยผมยังฉายภาพไปทีละภาพนะครับแล้วสื่อก็จะเห็นวันนี้การแถลงข่าวในวันนี้ยังไม่ได้จบนะครับนะเดี๋ยวจะมีอีกนะวันนี้เอาเรื่องอาญาก่อนนะเดี๋ยวจะมีเรื่องวินัยนะเรื่องวินัยผมจะชี้ให้เห็นว่าคำสั่งไม่ชอบยังไงนะครับนะแต่เรื่องวินัยเนี่ยจะไม่ได้แถลงในวันนี้นะครับนะน่าจะแถลงในวันพุธหรือพฤหัสนะครับแต่ว่าวันนี้เอาวันนี้ก่อนนะเรื่องอาญาในแง่ผมอธิบายให้ฟังว่าวันนี้นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงก่อนว่าในเนื้อในสำนวนเนี่ยใครผิดถูกนะครับจะมีการโอนเงินไม่โอนเงินยังต่างอันนี้เราจะไม่ไปแตะนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าพูดไปผมบอกว่าผมทำถูกฝ่ายกล่าวหาก็บอกผมทำผิดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องผมจะไม่ลงในเนื้อสำนวนนะครับนะเพราะสำนวนเนี่ยถือว่าส่งมาที่ปปช.หมดแล้วนะครับนะส่วนสำนวนเนี่ยคนชี้ผิดชี้ถูกเนี่ยไม่ใช่ผมและพนักงานสอบสวนนะเป็นปปช.และศาลนะแต่สิ่งที่ผมจะชี้ให้สังคมเห็นนะครับว่าวันนี้ผมต้องเรียกว่าอาจารย์มหาลัยนะอาจารย์สอนเนติบัณฑิตนะรับรองได้เขาสอนกันไม่ถูกไม่รู้จะสอนลูกศิษย์ยังไงเพราะสอบสวนกันแบบนี้นะผมอธิบายให้ฟังนะครับว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูในเรื่องราวในเนื้อสำนวนว่าผมลูกน้องผิดหรือถูกเราต้องมาดูก่อนว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวนตัวจริงใครเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวนความสำคัญนะครับก็คือต้องรู้เรื่องอำนาจการสอบสวนถ้าคุณสอบโดยไม่มีอำนาจเนี่ยนะครับคุณติดคุกนะครับนะผมยกตัวอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างง่ายเช่นคุณเป็นผู้กับหาดใหญ่คุณไปสั่งสำนวนในท้องที่ลุมพินีอันนี้คือคุณไม่มีอำนาจนะผมอธิบายให้ฟังนะครับในคดีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมมายื่น2เรื่องนะครับนะ1ยื่นเรื่องแรกเนี่ยยื่นนะร้องทุกข์ต่อปปช.นะครับต่อท่านประธานปปช.นะครับเลขาธิการปปช.ให้ไต่สวนตรวจสอบนะว่าการสอบสวนเนี่ยของคณะสอบสวนเนี่ยที่มีพลเอกพลโทต่างๆเนี่ยสอบสวนโดยมีอำนาจหรือไม่ก็คือสอบสวนโดยชอบหรือไม่นะครับผมจะชี้เห็นอย่างนี้ครับนะฮะถ้าท่านเห็นนะครับใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงนะครับในการสอบสวนนะครับแน่นอนกระบวนการสอบสวนมันเริ่มแต่ตำรวจรับคำร้องทุกข์รวบรวมแสงพยานฐานพิจารณาเป็นการนะครับในคดีนี้เนี่ยนะผมต้องเรียกว่ามันเริ่มจากการดำเนินคดีลูกน้องผม8คนนะครับนะคำว่า8คนเนี่ยนะครับนะเมื่อมีการดำเนินคดีแล้วท่านจะเห็นว่า8คนเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับปปช.มีมตินะครับเรียกสำนวนนะที่มีการมีลูกน้องผม8คนนะกับเรียกสำนวนที่มีการกล่าวหาผมนะในครั้งแรกถ้าท่านจำได้นะครับนะก็คือผมกับลูกน้องอีก5คนผมไล่เป็นซีรีส์ก่อนนะครับซีรีส์แรกคือดำเนินคดี8คนซีรีส์2ดำเนินคดีกล่าวหา5คนแล้วส่งปปช.ทีนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าในซีรีส์1ซีรีส์2เนี่ยปปช.มีมติเรียกสำนวนนะกลับไปเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของปปช.ผมจะบอกว่าในคดีในหลักกฎหมายบอกว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดต่อหน้าที่
นะครับนะนะคดีเหล่านี้อยู่ในอำนาจของปปช.นะครับนะอันนี้คือเจ้าของอำนาจที่แท้จริงนะครับส่วนตำรวจนะครับอันนี้ผมชี้เห็นนะครับว่าส่วนตำรวจเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะตามมาตรา61พรบ.ปปช.นะตำรวจมีหน้าที่เพียงแค่รวบรวมพยานฐานในเบื้องต้นและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในเท่าไหร่ครับ30วันนะเท่านั้นนะครับเสมือนตำรวจเนี่ยเป็นผู้กล่าวหาและส่งเรื่องให้ปปช.เท่านั้นสอบสวนรวบรวมพยานฐานในเบื้องต้นนะครับอันนี้ผมเปิดพรบ.ปปช.ให้ก่อนนะครับท่านดูพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญการป้องกันปราบปรามการทุจริต2561นะครับนะในกรณีที่ผู้เสียหายได้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสวนให้มือดีกับเจ้าพนักงานของรัฐนะครับนะให้พนักงานสวนเห็นนะครับแสวงหาข้อเท็จจริงรวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นนะส่งให้คณะกรรมการปปช.ภายในกี่วัน30วันนับตั้งแต่ได้มีการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษทีนี้ผมจะพูดให้ฟังนี้ต่อว่าอันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับผมยังไงนะครับเอากลับไปหน้านี้อันนี้มันเกี่ยวกับผมในแง่ที่ว่าคดีนี้นะครับมันเริ่มครั้งแรกนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะเห็นเส้นเงินนะครับเห็นรายละเอียดคดีไปหมดแล้วนะของไอ้คิดลูกน้องผมนะครับรู้แล้วว่าคิดใช้บัญชีม้ากี่คนนะรู้แล้วว่าเส้นเงินมีทั้งหมดเท่าไหร่นะเห็นไปหมดเห็นพยานหลักฐานหมดตั้งแต่แรกเลยนะแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะก็ได้แบ่งทยอยแบ่งสำรวจมาทำแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้หลักกฎหมายนะถ้าผู้ต้องหาคนเดียวกันผู้ต้องหาเนี่ยเส้นเงินเส้นเดียวกันนะผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันเส้นเงินเส้นเดียวกันแล้วเป็นความผิดฐาน157จะต้องส่งปปช.ในคราวเดียวกันเลยผมยกอย่างมันก็ดีของแอมไซยาไนด์คุณจะมาแยกเป็นตอนไม่ได้นะคุณจะมาซอยแยกไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันในคดีนี้ต่อนะครับนะพอปปช.เล็งเห็นแล้วว่าเกิดความเสียหายแน่นะครับนะคุณเล่นสอบแบบนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสอบอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่าคดีมินนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเส้นเงินเส้นเดียวกันผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันคลิปคนเดียวก็มีบัญชีม้าบัญชีม้าทั้งหมดก็เป็นของคลิปนะครับบัญชีม้าจะ5บัญชีหรือว่าเว็บพนันนะฮะจะมีกี่เว็บชื่ออะไร A B C D แล้วแต่มี100เว็บแต่ผู้ต้องหามันคนเดียวกันนะครับพูดง่ายว่าถ้ามีบอลเนี่ย10บอลแต่เจ้าของบอลมันคนเดียวนะครับเพราะนั้นคดีแบบนี้นะครับนะเป็นคดีเดียวกันคุณไปแยกคดีมาสอบสวนไม่ได้อ้าวนี้อธิบายฟังต่อนะครับเมื่อปปช.เนี่ยมีมตินะครับเรียกสำนวนการสอบสวนนะกลับนะครับนะฮะกลับทันทีนะครับนะก็คือในวันที่มีการกล่าวหาผมคือวันที่2ธันวาคมผมถูกกล่าวหาตั้งแต่2ธันวาคมนะครับนะแต่ปปช.มีมติเรียกสำนวนการสอบสวนเพราะดูแล้วเฮ้ยคุณถามว่าปปช.ก็ดูไหนนะครับเขาดูว่าครั้งแรกเนี่ยนะครับผู้หา8คนเห็นไหมครับผู้หา8คนเนี่ยคุณแจ้งข้อหาไอ้8คนนี้รู้อยู่แล้วว่ามันผิด157149ก็คือเรียกรับกับละเว้นนะครับแต่ว่าจากนั้นต่อมาเนี่ย8คนเนี่ยนะไอ้7คนเนี่ยแจ้งข้อหาฟอกเงินเอาไว้ก่อนแต่1คนเนี่ยนะพันเอกภาคภูมิเนี่ยนะแจ้ง157แล้วส่งปปช.ปปช.ก็ส่งกลับพอส่งกลับก็ไปออกหมายจับพลตรีนำเกียรติเลยโดยที่ไม่ได้รายงานให้ปปช.ทราบนะครับนะ2นะครับก็สั่งฟ้องไปที่อัยการเลยโดยที่ไม่ได้รายงานให้ปปช.ทราบทั้งที่อะไรครับทำการแทนสอบสวนแทนปปช.นะครับพอส่งสำนวนไปอัยการนะอัยการก็สั่งสอบเพิ่มเติมตอนนี้ผ่านมา3เดือนกว่าแล้วก็ยังไม่สอบเพิ่มเติมให้อัยการเพราะไม่รู้ว่าจะสอบยังไงนะเพราะว่าคดีนี้ไม่ได้หวังผลเรื่องคดีแต่หวังผลแค่
ไม่ให้ผมเป็นผบ.ตร.แค่นั้นเองนะครับอ้าวทิพย์อัยการก็ส่งหนังสือมาไอ้ตรงในรายการเปิด2เปิดอัยการ2อยู่นะเปิดอัยการที่อัยการมีหนังสือมากรณีอัยการก็มีหนังสือส่งมาที่ตำรวจว่ากรณีการส่งสำนวนโดยไม่รายงานต่อปปช.ศาลเคยมีใครว่าศาลยกฟ้องไปแล้วนี่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะนั้นคณะผู้สวนไม่รายงานผลต่อปปช.สั่งฟ้องไปเลยเนื่องจากปกปิดข้อจริงในการกล่าวหานะครับเพราะนั้นด้วยเหตุเหล่านี้เนี่ยนะครับปปช.ก็เลยเรียกสำนวนกลับทั้งหมดเพราะคุณสอบสวนโดยไม่เป็นธรรมกลับไปหน้าแรกช่วยเปิดยืนทำอะไรนะเพราะนั้นเช่นเดียวกันนะครับนะท่านจะเห็นนะครับว่าพ.ร.บ.ปปช.นะครับเขาบอกว่าให้สอบสวนรวบรวมเอกสารเบื้องต้นและส่งปปช.ภายในสามสิบวันแต่ไม่ใช่หมายว่าให้คุณมาออกมาเรียกออกมาให้จับเพราะอะไรครับเพราะคุณเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนผู้มีอำนาจในคดีของเจ้าที่รัฐนะครับเป็นการกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่การกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ต้องปปช.เท่านั้นนะครับแต่พนักงานสวนตำรวจทำเบื้องต้นนะครับผมอธิบายให้ฟังนะทีนี้พอต่อมาอันนี้คืออำนาจนะครับผมพูดถึงเรื่องอำนาจถ้าเมื่อไหร่เป็นความผิดต่อเจ้าที่รัฐต้องส่งปปช.แต่ของผมหนักกว่านั้นทันทีที่ปปช.มีมติเรียกสังวนกลับวันที่2รุ่งขึ้นวันที่3ธันวาคมสน.ตปูลนะครับนะแยกคดีมาตั้งคดีใหม่เลยนะอันนี้จะเห็นความชัดเจนนะครับแยกคดีมาตั้งคดีใหม่เลยแล้วกล่าวหาผมเลยเอาทีนี้ถามว่ากล่าวหาผมจากคดีใหม่อาศัยฐานจากคดีไหนก็ต้องอาศัยฐานจากคดีเดิมก็คือคดีอะไรครับคดีเจ้าที่รัฐกระทำทุจริตต่อหน้าที่แต่อันนี้ทำไงครับแจ้งข้อหาผมแค่ฟอกเงินที่แจ้งฟอกเงินเพราะอะไรครับจะได้ไม่ต้องส่งปปช.แต่กำลังเข้าใจผิดนะครับเพราะคดีอะไรก็ตามที่ผมบอกแล้วหากมีการทำเป็นการแบ่งแยกคดีอย่างก็ตามก็ต้องส่งสำนวนให้ไปปปช.หมดคุณจะแบ่งแยกคดีไม่ได้เอาแต่นี้ถามว่าทำไงต่อเมื่อคดีของผมแจ้งฟอกเงินนะครับก็เก็บคดีไว้สอบสวนไว้4 เดือนนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าต่อไปใครจะไปเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมของตำรวจนะแม้กระทั่งผมรองผบ.ยังถูกสอบสวนแบบนี้เลยเก็บไว้4เดือนต่อไปถ้านักข่าวโดนเนี่ยควรจะร้องอกนะครับเพราะ4เดือนนะครับเก็บไปถึง4เดือน4เดือนก็เอาไปออกหมายเรียกผมออกหมายจับครั้งแรกศาลไม่ออกหมายจับเห็นไหมครับผมก็ทำหนังสือโต้แย้งไปนะครับอันนี้สำคัญนะครับผมก็ทำหนังสือโต้แย้งไปว่าคดีนี้มันอยู่ในอำนาจปปช.ขอให้คณะผู้สอบสวนให้ความเป็นธรรมกับผมส่งปปช.นะครับนะแต่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าผมไม่ได้ส่งปปช.เพราะผมรู้จักใครนะฮะต้องเข้าใจนะว่าคุณจะสอบสวนคุณต้องสอบสวนโดยธรรมโดยชอบนะนะเพราะนั้นเก็บไว้ถึง4เดือนนะ4เดือนเนี่ยครับออกหมายเรียกออกหมายจับออกหมายจับครั้งแรกศาลไม่ออกหมายจับให้นะครับศาลให้ออกศาลก็บอกว่าคุณไปดูที่อ่ะไปก็ไปออกหมายเรียกใหม่ออกหมายเรียกใหม่คราวนี้ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ส่งหมายเรียกผมไม่ได้นะก็ไปขอออกหมายจับผมแล้วถามว่าทำไมผมไม่หลบหนีนะครับนะทีนี้ถามว่าต่อมาว่าไปออกหมายจับเมื่อออกหมายจับผมเคารพศาลผมก็ไปมอบตัวนะฮะทำตามข้อกระบวนการยุติธรรมนะอันนี้เห็นนะพอออกหมายจับผมนะแจ้งข้อหาผมนะสำนวนเนี่ยบอกผมทำไปหลายครั้งแล้วบอกว่าให้ส่งปปช.ก็ยังไม่ส่งบอกว่ามันไม่เข้าไอ้ปปช.เนี่ยนะฮะท่านเห็นไหมผมเนี่ยนะถูกช่วยการอยู่สำนักนายก
นะครับแล้วมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับโดยชุดท่านปลัดอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วท่านรองการสูงสุดนะพลเอกวินัยแล้วบอกว่าให้สอบสวนเสร็จสิ้นภายใน60วันถ้าไม่เสร็จให้ขยายต่อนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับต่อมาเนี่ยนะหลังจากศาลออกหมายจับผมมอบตัวผมมอบตัวก็ยังไม่ยอมส่งมันไปปปช.อีกนะรออะไรก็รอสั่งให้ผมออกราชการนะครับนะก็ทำเหมือนสมัยในอดีตนะที่รองผบ.ท่านหนึ่งนะครับนะท่านจะเห็นได้ว่าก็ลอกแบบเดิมมาแต่หารู้ไหมว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบนะทีนี้ก็มีการไปพบท่านยศตีแล้วก็ยศตีก็ส่งตัวผมกลับมานะครับในวันที่18นะครับ18ผมเนี่ยยังไม่ได้ไปรับหนังสือส่งตัวกลับเลยก็ให้ผมออกรายการแล้วอันนี้ข้อแรกนะครับแต่ไฮไลท์สำคัญคืออะไรครับพอผมออกรายการ18ปั๊บ19วันศุกร์ส่งสำนวนทั้งหมดให้ปปช.เลยท่านผมถามท่านว่าคนปกติไม่รู้กฎหมายก็จะเห็นภาพชัดนะว่ามันมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการแบ่งงานกันทำนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญวันนี้นะครับผมไม่ได้พูดในเรื่องของเนื้อสำนวนผมพูดในเรื่องของอำนาจนะเมื่อคุณสอบโดยไม่มีอำนาจเนี่ยคุณเล่นเก็บไว้4เดือนเนี่ยนะครับนะผมจะบอกเลยนะครับว่าพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยที่คุณสอบหลัง30วันเนี่ยนะมันเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบมันเอาข้าสำนวนไม่ได้มันเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบนะครับอันนี้คือหลักกฎหมายนะครับเอาสองผมไปต่อไปต่อมาเรื่องคดีฟอกเงินนะอันนี้ถ้าเป็นเจ้าที่รัฐนะครับสื่อฟังนะถ้าเป็นเจ้าที่รัฐเมื่อไหร่นะครับปปช.เป็นเจ้าภาพใหญ่ปปช.ต้องสอบสวนตำรวจเนี่ยทำได้แค่เบื้องต้นนะแล้วคุณทำให้เสร็จภายใน30วันต่อมานะครับพออีกส่วนหนึ่งคดีที่อยู่ในอำนาจของ DSI เปิดไปลอยไปตัวกฎหมายครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังนะเขาบอกว่าคดีที่อยู่ในอำนาจ DSI นะครับนะคดีก็คือคดีที่ประกาศในบัญชีท้ายประกาศนะครับกำหนดรายละเอียดลักษณะการทำผิดคดีพิเศษนะตามพรบ.การสวนคดีพิเศษคือว่าหมายคือเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยมันงานเยอะนะถ้าเป็นคดีที่มีมูลค่าความผิดที่มีมูลค่าสูงนะก็ให้ส่งไป DSI ตำรวจจะได้มาทำเพราะ DSI เป็นหน่วยเฉพาะทางนะครับเขาก็เขียนไว้อีกว่าข้อบังคับว่าด้วยการเมืองที่นะครับพนักงานสอบสวนของสำนักหมวดชาติหรือเจ้าที่ผู้พิพากษาสอบสวนกล่าวโทษความผิดอาญาเป็นคดีพิเศษแล้วส่งมอบสำนวนการสอบสวนให้กรมสอบสวนคดีพิเศษภายในกี่วันครับ15วันนะครับนับตั้งแต่วันมีการรับคำยกหรือกล่าวโทษทีนี้กลับไปหน้าแรกการกระทำผิดที่เป็นคดีพิเศษตามบัญชีท้ายความผิดฐานฟอกเงินที่มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องการผิดตั้งแต่300ล้านขึ้นไปแสดงว่าอะไรครับต้องส่งตำรวจหมดอำนาจมีอำนาจได้แค่รวบรวมหลักฐานเบื้องต้นเท่านั้นแต่ต้องส่งไปดีไซน์ตามข้อบังคับในคดีพิเศษระหว่างหน่วยงานติดตั้งแต่47นะภายใน15วันตามนี้ทีนี้ก็มีการโต้แย้งกันว่าเฮ้ยตบูนบอกว่าคดีความผิดเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินที่กระทำผิดเนี่ยมันไม่เกิน300ทีนี้อันนี้ตบูนก็แย้งมาสน.ตบูนเนี่ยทำดีไซน์ทำหนังสือไปถึงสน.ตบูนสน.ตบูนก็ทำหนังสือตอบมาว่ามูลค่าความผิดที่ทำผิดในเรื่องของฟอกเงินเนี่ยมันไม่เกิน300เปิดไปหน้ารายงานเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรโอเคอันนี้นะครับอันนี้เขียนว่าอะไร490ล้านบาทอันนี้คืออะไรเอกสารการขอหมายจับลูกน้องผมทั้งหมด8คนในครั้งแรก
ในคำร้องขอหมายจับเนี่ยนี่ผมปิดไปหมดแล้วเขาบอกว่าคำร้องขอหมายจับถึงศาลเนี่ยเขาบอกว่ายอดเงินรวมทั้งหมด490ล้านบาทเมื่อ490ล้านบาทต้องส่งที่ไหน DSI ก็ไม่ยอมส่งอีกเก็บแม่งเขาอีกเห็นไหมแม่งจะกูจะเอาไอ้โจ๊กตายให้ได้นะเพราะว่า8คนมันยังไม่ถึงไอ้โจ๊กต้องเอาไอ้โจ๊กให้ได้อันนี้จับ8คนเก็บสำนวนไปทำแม่งไปเรื่อยแบบอำนาจเถื่อนอ่ะแบบอันนี้เขาเรียกว่าสวัสดิ์เถื่อนไว้ก่อนแต่นี้มันไม่มีแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีแต่เทคโนโลยีมันก็จะติดคุกกันหมดอ่ะทำอย่างเงี้ยนะเอาต่อไปพอมาเรื่องนี้อีกอันนึงนะก็ไปดำเนินคดีก็ไปดำเนินคดีผมอีกนะครับอันนี้ดำเนินคดีพี่ใช่ไหมก็ไปตั้งคณะสอบสวนสืบสวนใหม่อีกเพราะอะไรครับเพราะปปช.เนี่ยเรียกสำนวนกลับหมดแล้วก็เลยยั่วไม่ได้ตั้งใจนะยังเอาไปโจ๊กไม่ได้ก็เลยตั้งใหม่อีกตั้งอีกชุดอีกแต่อีกชุดนึงเนี่ยตอนบันทึกประจำวันรับคดีเขียนไว้ครับมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเว็บจำนวนเท่าไหร่400ล้านเห็นไหมครับเกินไหมเกินแต่อะไรครับกูก็เก็บไว้อีกกูก็ไม่ส่งดีเอสไอมากอีกถูกไหมดีผมก็ทำลูกน้องก็ทำหนังสือไปถึงดีเอสไอนะครับว่าให้ดีเอสไอเนี่ยตรวจสอบและรับมาเป็นคดีพิเศษแล้วสอบสวนดีเอสไอก็ทำหนังสือไปถึงสน.ตะปูผมคุยกับรักษาการที่ดีก็บอกว่าเขาทำมาแล้วเขาตอบผมมาว่าไม่เกิน300ดีเอสไอก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีปัญหาแน่เดี๋ยวจะเดือดร้อนด้วยซวยด้วยดีเอสไอก็เลยชิงแผ่นเจ้าก่อนดีเอสไอก็เลยออกหนังสือเลยเอาเปิดให้ถูกๆนะครับเห็นไหมครับดีเอสไอก็เลยรีบออกหนังสือแล้วก็ส่งดีเอสไอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสำนวนสอบสวนเนี่ยตอบปูไม่ยอมส่งดีเอสไอใช่ไหมดีเอสไอก็เลยทำเป็นรายงานสืบสวนแล้วก็ส่งรายการสืบสวนเนี่ยไปยังปปช.ดีไอก็เซฟตัวไว้ก่อนบอกว่าดีไอยืนยันการสืบสวนกรณีคดี BNK Master ของตะปูนเป็นคดีพิเศษเห็นไหมครับดีไอยืนยันเลยว่าเป็นคดีพิเศษแต่ดีไอบอกว่าไงครับเป็นคดีพิเศษแต่อะไรแต่เป็นเจ้าที่รัฐกระทำความผิดก็ดีไอก็บอกส่งให้ปปช.พิจารณาตามกฎหมายถ้าปปช.ก็ไม่ทำต้องกลับไปไหนก็ต้องกลับมาเรียกนายทำหลักง่ายๆนะครับถ้าเป็นคดีที่เจ้าที่รัฐกระทำผิดตำรวจส่งไปปปช.ไม่ทำเดี๋ยวไม่เดี๋ยวถ้าเจ้าที่รัฐตามผิดตำรวจส่งไปปปช.ไม่ทำปปช.ก็ส่งกลับมาตำรวจแต่ถ้าฟอกเงินเกิน300เรียกนายส่งปปช.ปปช.บอกว่าปริมาณงานปปช.เป็นคดีที่ปปช.ไม่สามารถให้ดีเอสไอทำได้ก็ต้องส่งกลับมาให้ดีเอสไอถ้าเป็นคดีที่เส้นที่มูลค่าการกระทำความผิดเกิน300ปปช.ก็ต้องส่งให้ดีเอสไอนะครับแต่ไม่ใช่ปปช.ส่งให้ตำรวจมันคนละอำนาจนี่คือคำว่าอำนาจหน้าที่คุณจะเมรีใครคุณต้องมีอำนาจก่อนวันนี้คุณน็อกตั้งแต่อำนาจแล้วอ้าวนะโอเคต่อไปอันนี้คืออะไรโอเคอันนี้ดีไซน์ก็เลยมีฉบับหนึ่งนะครับเห็นไหมครับบอกว่าหากภายหลังกับปปช.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่กรณีอยู่ในหน้าที่ของปปช.ดีไซน์ก็จะดำเนินการตามประมวลกฎหมายคดีพิเศษเห็นไหมครับเพราะนั้นมันไม่ได้ไปตำรวจเห็นไหมครับท่านจะเห็นนะครับว่าคดี1-2ไม่ว่าจะมินนี่1มินนี่2หรือตะปูนล้วนแต่เป็นอะไรครับคดีที่อยู่ในอำนาจของปปช.ทั้งสิ้นถามว่าไงครับคุณรับสารภาพแล้วเพราะคุณส่งสำนวนไปให้ปปช.เมื่อวันที่19คือการรับสารภาพโดยดุษฎีนะครับเอาทีนี้ผมจะเห็นยกตัวอย่างให้คุณเห็นนะครับเรื่องอันนี้ผมไปอ่านเจอเรื่องหมูเถื่อน DSI ส่งคดีหมูเถื่อนให้ปปช.เนื่องจากพบว่าอะไรครับมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเห็นไหมเนี่ยพันธุ์ยุทธนาเนี่ยนะน้องสมรวมให้ปปช.
นะนะตามมติคณะบาลสอบสวนนะครับเนื่องจากมีเจ้าที่รัฐเกี่ยวข้องในการบิดจำนวน2นายซึ่งเป็นบุคคลอยู่ในหน้าที่ของทางการปปชนะครับจึงได้อะไรครับดีไซน์ก็ทำแค่ไหนกล่าวหาเบื้องต้นดีไซน์ไปออกหมายจับไหมไม่มีออกหมายเรียกไหมไม่มีกล่าวหาเบื้องต้นนะครับนะแล้วก็ส่งข้อมูลให้ปปชส่วนเดียวกันคือภายใน30วันนะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปหน้าหนึ่งโอเคครับผมดูว่าตกประเด็นไหนบ้างนะครับนะครับอันนี้อำนาจปปชอำนาจดีไซน์ตำรวจอยู่ไหนนะครับนะตำรวจอยู่ไหนนะครับนะตำรวจก็อยู่นี้ตำรวจคือการกระทำความผิดทั่วไปลักวิ่งจริงป้อนนุ่นนะครับอยู่ตรงตำรวจมาสวนตำรวจรับคดีรวบรวมเอกสารเดินดีแจ้งข้อหาต่อผู้หานี่คือลักวิ่งจริงป้นแต่ถ้าคดีพิเศษเนี่ยฟอกเงินเนี่ยตำรวจก็ทำได้แต่ต้องไม่เกิน300คดีเจ้าที่รัฐทั้งหมดต้องส่งเจ้าภาพใหญ่คือปปชไม่งั้นอะไรครับถ้าตำรวจไปทำเองทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปปชเอาไว้ทำไมถูกไหมครับต่อนะครับนะเพราะนั้นผมจะชี้เห็นว่าเมื่ออะไรครับเมื่อการสอบสวนมันไม่ชอบนะครับทุกอย่างมันล้มทั้งกระดานไม่ต้องไปพิจารณาในเนื้อสำนวนนะครับเพราะการสอบสวนมันไม่ชอบนะเมื่อการสอบสวนมันไม่ชอบอะไรต้องตามต่อครับวินัยวันนี้คุณดำเนินคดีวินัยผมคุณเอาผมออกรายการจากการสอบสวนเมื่อการสอบสวนมันไม่ชอบเมื่อต้นไม้เมื่อต้นไม้มันเป็นพิษผลก็เป็นพิษหมดเพราะคุณสอบสวนไม่ชอบเหมือนคดีที่มีการดำเนินคดีไอ้คนดำเนินคดีติดคุกเองอ่ะท่านไปดูใครบ้างศาลฎีกาแล้วกันคดีใครนะคดีท่านอะไรนะจำได้ไหมคดีใครนะที่ดำเนินคดีรู้ไหมนะเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยมันจะเหมือนคดีตัวอย่างเดี๋ยวเลิกผมจะกระซิบให้ฟังนะครับแล้วท่านไปดูคำพิพากษาแล้วกันนะนะเพราะฉะนั้นคดีนี้ไอ้คนดำเนินคดีเนี่ยไปคิดดีๆซะก่อนไม่งั้นไอ้ผู้กับตอบปูไม่ออกมาลาออกหรอกนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการให้ผมออกจากราชการนะทำได้แต่หลังจากทำไปแล้วนี่สินะนะมันจะหนังคนละม้วนนะครับนะเพราะนั้นเหมือนกันนะครับอีกส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยผมมายื่นดำเนินคดีกับผมมายื่นกล่าวหานายรัฐมนตรีนะครับนะกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เรื่องอะไรเนี่ยผมยังไม่บอกนะเดี๋ยวค่อยบอกในอีกสองสามวันแต่เมื่อกี้ยื่นไปแล้วรับไปแล้วกล่าวหานายรัฐมนตรีกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับนะแล้วสองนะครับผมยื่นกล่าวหาหัวหน้าภาคสวนคณะภาคสวนทั้งหมดนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจนะครับนะวันนี้สื่อถ้าสื่อจะถามผมเรื่องเนื้อในต่อไปก็จะเสียมันจะเสียเวลาไม่มีประโยชน์เอาอันนี้ก่อนถ้าอันนี้คุณไม่มีอำนาจเนี่ยคุณจบแล้วนะครับวันนี้มันต้องมาดูเรื่องใครเป็นผู้มีอำนาจสอบสวนที่แท้จริงวันนี้ผมมาร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับคณะภาคสวนทั้งหมดกับนายกรัฐมนตรีนะนายกรัฐมนตรีเหมือนกันอยู่ดีๆตั้งกรรมการผมนะเรียกผมมาช่วยตั้งกรรมการผม60วันนะเอ้าวันดีคืนดีผมก็จะลังเตรียมไปให้การต่อคณะกรรมการพอดีนัดท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยอดีตปลัดไว้ที่หน้าเอ้ากรรมการสอบยังไม่ได้สอบเลยยังไม่สอบไม่เสร็จเลยไม่รู้ผลเลยเอ้าส่งกลับแล้วอ้าวท่านนายกดีส่งกลับแล้วให้ออกไปแล้วแล้วอย่างนี้ประชาชนจะงงไหมสังคมจะงงไหมกับการกระทำแบบนี้นะครับนะมันเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อไม่ให้ผมได้เป็นผบ.ตร.แค่นั้นแหละถ้าผมเป็นรองผบ.ตร.เบอร์6เนี่ยไม่มีปัญหาวันนี้อยู่ได้สบายแต่เนื่องจากมันเบอร์1นะครับอ้าวทีนี้ต่อเมื่อส่งสำนวนมาปปช.แล้วหลักปปช.นะครับวันนี้นะครับสถานะของผมคืออะไร
เมื่อส่งสำนวนมาปปช.นะครับถ้าสำนวนอยู่ในชั้นตำรวจนะผมคือผู้ต้องหาเมื่อส่งสำนวนมาปปช.แล้วผมเนี่ยคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ฟังดีนะครับส่งสำนวนมาปปช.ผมคือผู้บริสุทธิ์หลักกฎหมายปปช.ไปดูนะครับตราบใดก็ตามที่ปปช.ไม่ชี้มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ห้ามนำไปใช้ในการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนแหน่งสูงขึ้นรวมถึงขั้นเงินเดือนอันนี้เป็นหนังสือปปช.แล้วก็เป็นมติปปช.เพราะฉะนั้นวันนี้กับผมคือผู้บริสุทธิ์นะครับนะแต่เพียงแต่ว่าผมถูกออกนั่นเองแต่ถามว่าทำไมต้องให้ผมออก18แล้วส่งเงินไปปปช.19อันนี้สื่อจะงงเพราะอะไรครับถ้าส่งเงินไปปปช.แล้วจะให้ผมออกไปได้เพราะผมสถานะผู้จะเปลี่ยนเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เลยต้องรีบส่งแม่ง18ก่อนต้องเรียกให้มาออก18แล้วส่ง19เพราะอะไรถ้าส่งมันไปปปช.แล้วเอาผมออกไม่ได้แต่คุณลืมคิดไปอย่างนะครับนะกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา29วรรค2อันนี้ใช้มาตั้งแต่โอพศน่าจะผิดตั้งแต่2547นะตราบใดก็ตามนะที่ไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับตราบใดก็ตามที่ไม่มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดนะจะปฏิบัติต่อบุคคลหรือจำเลยเสมือนเป็นผู้ต้องหาไม่ได้นี้นะครับคุณต้องดูคนนี้นะครับมันจะติดคุกกันไปหมดนะครับนะตราบใดก็อันนี้เป็นกฎหมายธรรมนูญนะครับการที่คุณทำแบบนี้นะแล้วมันขัดต่อกฎหมายธรรมนูญนะครับนะคุณมีเรื่องการละเว้นเรื่องการกระทำผิดโดยมิชอบแน่นอนและโดยถ้าคุณมีเจตนาพิเศษอีกเรื่องตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยนะครับมันจะไปเข้าหลายเรื่องนะครับ157ต่างๆนะครับเอาทีนี้สผมเรียนต่อว่าวันนี้ผมกล่าวหาโยมตีแค่เรื่องแรกนะครับนะเดี๋ยวอีก 3-4 วันก็จะมากล่าวหาโยมตีนะครับนะวันนี้เอาเรื่องแรกก่อนนะครับแล้วส่วนรักษาการนะรักษาการอะไรไปชื่อแล้วกันนะเดี๋ยว2วันก็จะมากล่าวหาเพิ่มเติมพร้อมทั้งยื่นฟ้องศาลอาญาทุจริตด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไปคิดดีๆนะครับว่าใครหลอกใครหลอกใครไปนั่งเอาหัวชนกันให้ดีว่าใครหลอกใครถูกหลอกนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมต้องเรียกว่าการส่งผมกลับนะครับโดยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแยบยลนะครับส่งผมกลับแล้วให้ผมออกนะมีการแบ่งงานกันทำนะครับไปดูดีนะครับนะทีนี้ก็มาต่อในเรื่องของวินัยนะครับเรื่องของวินัยขณะนี้ผมได้ยื่นนะร่างหนังสือยื่นเตรียมยื่นกับคณะกรรมการพิทักษ์ธรรมนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งนะว่าอันนี้เอาเรื่องอาญาก่อนนะว่ามันไม่ชอบยังไงบ้างแต่เรื่องวินัยเดี๋ยวจะบอกอีกว่ามันไม่ชอบยังไงบ้างรับรองได้ว่าท่านตกใจแน่นะครับนะแล้ววันนี้ผมดำเนินคดีโทษผมกล่าวหานะครับนายโยมตีกรณีปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแต่ไม่บอกว่าไม่ชอบเรื่องอะไรนะขอไม่เอ่ยแล้วกันนะท่านไปดูเองนะแต่เดี๋ยวมันมีคำภาษาที่เทียบเคียงได้ผมก็จะให้ลูกน้องเอาให้ท่านก็ไปขยายแล้วกันนะครับนะเพราะนั้นทั้งหมดวันนี้นะก็คือเรื่องคดีอาญาวันนี้คือจะเห็นนะครับว่าถ้าสอบกันแบบนี้เนี่ยนะรับรองได้ว่ามหาลัยทุกมหาลัยก็ไม่ต้องสอนนักเรียนนะแล้วผมถามว่าแล้วความเป็นธรรมมันอยู่ตรงไหนถ้าพนักงานสวนทางแบบนี้นะครับขนาดผมไปรองผมไปตลอเนี่ยผมยังโดนขนาดนี้นะคืออย่างนี้ถ้าสอบสวนโดยชอบเป็นธรรมผมยอมรับเอางี้ผมต้องเรียนนะครับถ้าผมผิดจริงวันนี้ผมออกเลยนะผมไม่อยู่สู้อย่างนี้หรอกนะถ้าสอบสวนผมอย่างเป็นธรรมนะครับนะผมออกเลยผมรับมรณภาพแต่วันนี้มันสอบสวนอย่างไม่เป็นธรรมนะครับผมต้องสู้นะถ้าผมไม่เดินแบบนี้นะครับต่อไปนักเรียนร้อยตำรวจที่ออกมาจากโรงเรียนร้อยเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงนะครับแล้วถามว่านักเรียนในโรงเรียนต่างโรงเรียนในมหาลัยต่างเขาจะอยู่กันยังไงเขาจะสอนกันยังไงนะก็กลายว่าอะไรครับ
กฎหมายปปช.บอกให้ส่งภายใน30วันคุณบอกว่าคุณจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันไม่มีบทกำหนดโทษแต่ถูกไม่มีบทกำหนดโทษมันไม่มีเขียนหรอกว่าโทษเท่าไหร่ผิดกฎหมายเท่าไหร่แต่คุณจะโดนเรื่องอะไรเรื่องคุณสอบโดยไม่มีอำนาจเมื่อคุณสอบไม่มีอำนาจคุณโดนเรื่องอะไรเรื่อง157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผมถามว่าที่นี่คือปปช.เนี่ยนะครับแล้วคุณบอกว่าคุณจะส่งเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยแล้วเขาจะกำหนดได้ไหมว่า30วันนะแล้วแถมคุณทำอะไรเหมือนอาญาเถื่อนเนี่ยเปิดไปหน้าที่อัยการเขาส่งคนดูดิคนสอบคุณก็ไม่รายงานปปช.เพราะกฎหมายปปช.บอกว่าเมื่อปปช.ส่งให้คุณไปสอบคุณก็ต้องรายงานปปช.คุณไม่รายงานแล้วปปช.บอกว่าถ้าคุณจะสั่งฟ้องคุณต้องรายงานปปช.ก่อนก็ไม่รายงานคุณเล่นสั่งฟ้องดำมืดเลยส่งโดยไม่รายงานปปช.อัยการก็เลยมีหนังสือไปถึงมาสวนว่าไหนล่ะหนังสือที่ปปช.ตอบว่าคุณรายงานปปช.อัยการก็เลยส่งนี่มาให้ดูว่ากรณีสมควรโดยไม่รายงานปปช.ศาลเคยมีคำพิพากษายกฟ้องนี่เห็นไหมครับนะพนักงานสอบสวนไม่ได้รายงานผลการสอบสวนให้ปปช.ทราบและพนักงานปปช.มิได้พิจารณารายงานผลการสอบสวนและมีความเห็นหรือสั่งการใดหนึ่งเกี่ยวกับในการสอบสวนและการสอบสวนไม่นำสวนนะครับจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการสอบสวนเรื่องการกล่าวหาที่พนักงานปปช.มอบหมายกับพนักงานสอบสวนดำเนินการตามพรบ.กับผู้ว่าราชการป้องกันปราบปรามการทุจริตบัญญัติอันจะถือได้ว่ามีการสอบสวนโดยมิชอบตามประมวลกฎหมายวิธีการมาตรา120ที่โจทก์นำไปใช้จะยื่นเห็นไหมครับจึงทำให้โจทย์ไม่มีอำนาจฟ้องนี่ศาลยังพิพากษาอย่างนี้เลยนะผมต้องเรียนว่าอันนี้มันยิ่งกว่าชัดนะครับสรุปได้ว่าวันนี้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมพูดเรื่องการสอบสวนโดยมิชอบเป็นอาญาเถื่อนแต่เดี๋ยวมีเขาเรียกว่ามีซีรีส์2ก็คือเรื่องวินัยเรื่องที่สนุกคือไม่ต้องห่วงหรอกครับวันนี้เมื่อผมออกแล้วผมมีเวลาเยอะเมื่อก่อนผมมีเวลาน้อยเพราะผมต้องคิดงานวันนี้ไม่ต้องคิดอื่นคิดเรื่องเดียวว่าจะฟ้องยังไงดำเนินคดียังไงเพราะฉะนั้นจากวันนี้เตรียมตั้งรับไปทันแล้วกันนะครับนะโอเคสื่อถ้าสื่อเจียนนะอ้าวนั้นผมว่าสื่อคงไม่มีคำถามแล้วนิดนึงครับว่าไงเรื่องของเอกสารที่ออกมาอ๋อเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องกรรมการปช.ใช่ไหมโอเคนั้นตอบเลยนะโอเคอย่างนี้นะครับเรื่องเอกสารที่ปรากฏในโลกโซเชียลเนี่ยเอางี้วันนี้ผมอยู่ที่ปปช.อยู่แล้วนะครับแล้วสื่อก็เห็นอยู่แล้วว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เอกสารเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมผมขออนุญาตไม่พูดแล้วกันวันนี้ทางปปช.ก็คงจะนำเอกสารเนี่ยเข้าไปประชุมพิจารณานะครับวันนี้ผมต้องเรียกว่าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงใครทำอะไรไปก็ได้อย่างนั้นนะใครมาทางไหนก็ไปทางนั้นใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะนะครับเพราะนั้นการเป็นปปช.อะไรต่างๆเนี่ยวันนี้ผมมาหาความยุติธรรมที่นี่ถูกไหมครับนะเพราะนั้นเมื่อองค์กรผมเนี่ยให้ความยุติธรรมผมไม่ได้ผมก็ต้องมาหาความยุติธรรมนอกองค์กรคือแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้เรื่องหนังสือเนี่ยผมขอไม่พูดแล้วกันนะได้ไหมเอกสารนั้นยืนยันตามนั้นจริงๆเลยก็ปรากฏตามเป็นข่าวแต่ผมขอไม่ไปพูดว่าเป็นยังไงบ้างหรือไม่เป็นยังไงบ้างแล้วกันก็สื่อก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะทีนี้มันมีชื่อบิ๊กป้อมฮะคืออย่างนี้ไอ้ค้างแม้ค้างก็เป็นเรื่องที่ปปช.ต้องประชุมนะครับแต่เอกสารเนี่ยผมขอไม่พูดว่าเย็ดโนแล้วกันนะแต่ว่าก็เอางี้สื่อต้องเข้าใจได้อยู่แล้วแหละนะว่ามันเป็นเอกสารจริงหรือไม่จริงนะสื่อผมว่าสื่อรู้อะนะนะครับแล้วก็ประเด็นต่างๆโอ้โหมันมีที่ไปที่มาเยอะนะครับแล้วมันก็จะแมทกันหมดอะนะครับวันนี้ถึงได้บอกว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่บังเอิญว่าโชคดีที่ผมเนี่ยมันเป็นคนใต้ไงมันเป็นนักสู้เต็มตัวไงนะถ้าเป็นคนอื่นก็จะหมอบแล้วแต่ผมเนี่ยมันไม่ใช่ไงนะก็ต้องไปดูประวัติผมที่ผ่านมาผมฟ้องใครบ้างนะครับนะครับนะปปช.ท่านนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่เปิดเผยมาในวันนี้อันนี้ให้สื่อไปดูเองนะนะเดี๋ยวนั้นหลุดมาได้ยังไงก็โอ้ยอันนี้ผมไม่รู้เลยนะอันนี้ผมไม่รู้ไม่อันนี้ผมไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวมันบานปลายมีการตั้งข้อสังเกตว่าท่านอาจจะเป็นคนปล่อยเอกสารเองผมไม่ใช่คนปล่อยผมปฏิเสธคดีพวกนี้ถ่วงเวลาไปไหมครับไม่ผมมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมปปช.นะครับครั้งนี้จะออกมามั่นใจขนาดไ
คืออย่างนี้คือไอ้กลับไม่กลับเนี่ยอยู่ที่ผู้มีอำนาจแต่วันนี้ผมก็สู้ในเรื่องของการปฏิบัติโดยมิชอบการสอบสวนโดยมิชอบถามเอางี้ดีกว่าถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาสู้เนี่ยนะผมก็คงเสียสิทธิ์ไปตลอดชีวิตนะครับทีนี้ถามว่าใครก็ตามที่ถูกกระทำแบบนี้นะครับมันก็ต้องสู้ทุกคนถูกไหมครับเพราะมันเป็นการกระทำโดยไม่เป็นธรรมนะครับถ้าทำเป็นธรรมและสอบสวนถูกต้องเนี่ยผมไม่ว่าเลยนะผมน้อมรับนะเอางี้ถ้าผมผิดจริงผมไม่สู้หรอกนะคนอย่างผมเนี่ยผมนักเลงอยู่แล้วนะถ้าผิดจริงผมยอมผมไม่สู้นะครับแต่นี่มันสอบสวนโดยไม่เป็นธรรมวันนี้เหมือนที่ผมเรียนสื่อว่าเนื้อในนะไม่ต้องพูดเลยเอาเรื่องอำนาจสอบสวนก่อนคุณสอบกันแบบนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าเขางงกันหมดนะครับขนาดดีเอสไอยังบอกเลยว่าเป็นคดีพิเศษนะแล้วอันนี้เป็นอำนาจปปช.ศาลก็มีตัวอย่างมาแล้วนะว่าคุณสอบสวนแล้วคุณไม่รายงานปปช.เนี่ยศาลที่ว่าศาลยกฟ้องนะแล้วถามว่าคุณทำไปได้ยังไงนะแล้วองค์กรมันจะพังไปทั้งองค์กรถูกไหมครับนะนะครับคืออย่างนี้เรื่องการแฉผมไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องการแฉแต่ว่าใครจะแฉก็แฉไปนะผมไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวด้วยแต่ว่าผมสู้ตามสิทธิ์ของผมนะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าล่าสุดเมื่อที่แล้วนะอันนี้ลืมผมไปยื่นต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วนะว่าคำสั่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกคำสั่งให้ผมเนี่ยมาช่วยการของนายกเนี่ยเป็นคำสั่งที่มิชอบนะครับให้กรรมการบริษัทธรรมเนี่ยพิจารณาเพิกถอนคำสั่งนะครับนะแล้วผมเห็นแล้วว่ามันไม่ชอบยังไงนะแต่ถามว่าทำไมที่ผมไม่แถลงข่าวเพราะผมเห็นว่ามันเรื่องเล็กนะครับแล้วผมก็รอจนกระทั่งคืออย่างนี้ผมไปยื่นแล้วจะครบ30วันอยู่วันเดียวผมเลยไปยื่นนะผมก็ไปยื่นกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมคืออย่างนี้วันนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าพรบ.ตำรวจฉบับใหม่นะครับนะเรามีพรบ.ตำรวจแล้วนะท่านนายกจะใช้อำนาจอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้องใช้อำนาจตามพรบ.ตำรวจก่อนไม่ใช่ข้ามขั้นตอนนะครับไม่ใช้ใช้อำนาจไปตามโอ้โหเอากฎหมายอะไรมาใช้ก็ไม่รู้เพราะตำรวจเรามีกฎหมายเฉพาะนะครับสองนะครับการที่เอาผมไปช่วยการสมัครนายกเนี่ยมันเป็นการออกคำสั่งโดยมิชอบนะซึ่งผมยื่นต่อในการทักบุตรทางทีนี้ผมต้องถามว่าคณะกรรมการพิทักษ์บุญธรรมเนี่ยเกิดขึ้นในพรบในพรบตำรวจฉบับนี้นะสมัยก่อนเราไม่มีนะครับนะทำให้ตำรวจเนี่ยต้องไปฟ้องศาลปกครองนะซึ่งมันนานมากแต่วันนี้เรามีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมแล้วคณะกรรมการนี้ก็เหมือนศาลปกครองที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นทำให้ตำรวจเนี่ยไม่ต้องไปหาความเป็นธรรมนอกองค์กรนะเพราะนั้นผมก็เลยยื่นคณะนี้ก่อนนะคืออย่างนี้ผมยื่นหมดอ่ะแต่พี่ไหนว่าเป็นข่าวหรือไม่เป็นข่าวนะถามว่าผมดูแล้วคำสั่งมันไม่ชอบผมก็ยื่นนะคืออย่าว่าแต่คำสั่งออกเลยคำสั่งที่ให้ผมมาช่วยการผมก็ยื่นไปแล้วนะครับนะเอาก็โอ้ก็สื่อเห็นแล้วว่าลุงกินโต๊ะถูกไหมคืออย่างนี้หลายอย่างนะครับมันเกิดจากการทำงานอย่างตั้งใจเข้มข้นของผมเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับมันก็ธรรมชาติมันก็ต้องเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งสำคัญคือผู้บังคับชาเนี่ยนะต้องให้ความเป็นธรรมแต่ไม่ใช่ว่าผู้บังคับชาไปเอาเขาด้วยถูกไหมครับนะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ใครเกี่ยวข้องผมดำเนินคดีหมดนะก็ว่าไปตามนั้นนะนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวในเร็วนี้นะเดี๋ยวผมจะก็จะเรียนให้แจ้งทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไอ้ส่วนคำสั่งทางวินัยเนี่ยผิดยังไงนะครับนะวันนี้ผมถามสื่อนี่กว่าผมอธิบายแบบนี้เรื่องอำนาจเนี่ยสื่อคนไหนที่ไม่เข้าใจบ้างผมต้องถามก่อนชัดไหมถามชัดไหมเรื่องอำนาจงงไหมไม่งงใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเป็นตำรวจเราสอบสวนมาเองผมก็ไม่เคยสอบสวนแบบนี้นะคุณสอบได้ยังไงแบบนี้ล่ะมันเป็นการสอบสวนมิชอบแล้วคุณเอาไอ้เรื่องมิชอบเนี่ยไปดำเนินการทำนายผมไล่ผมออกมันก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่ถูกไหมแล้วนายกรัฐมนตรีก็ส่งผมกลับอีกทั้งที่คุณตั้งกรรมการผมเองแล้วคุณก็บอกว่าสอบสวนเสร็จใน60วันแล้วคุณส่งผมกลับอ้าวอย่างนี้สื่อมาอย่างนี้คุณวางแผนหรือเปล่าล่ะถูกไหมครับนะก็ต้องไปดูนะครับ
ผมก็งงตอนนี้เขางงกันหมดแล้วนะประชาชนงงทั้งประเทศบอกอ้าวก็กรรมการชุดใหญ่ยังสอบไม่เสร็จอ้าวแล้วส่งกลับไปตรได้ยังไงนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยการที่มันมีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบธรรมเพราะมันมีเคสนี้มาแล้วสมัยท่านพระสุวิระนะครับพระสุวิระก็ต้องไปฟ้องศาลปกครองแล้วก็มีการประสานได้กลับมาแต่วันนี้เนี่ยเรามีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบธรรมแล้วนะตำรวจก็ไม่ต้องไปฟ้องศาลปกครองแบบพระสุวิระอันนี้ผมยกอย่างท่านจะเห็นเนี่ยเคสนี้ก็ซ้ำรอยเดิมนะก็ลอกกันมาก็เดี๋ยวก็ต้องดูเราก็ต้องดูเดี๋ยวว่าการทำเนี่ยคือไอ้กลับไม่กลับเนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าคำสั่งมันถูกไม่ถูกถ้าคำสั่งไม่ถูกมันก็ต้องยกเลิกถ้าคำสั่งถูกก็ต้องว่าไปถูกไหมครับอันนี้เหมือนกันสอบเนี่ยก็ดูว่าสอบชอบไม่ชอบนะเหมือนจะไปจับกลุ่มใครจับกลุ่มชาวบ้านเนี่ยถ้าคุณไปจับกลุ่มเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ก็มีพรบ.อุ้มหายถ้าคุณไปจับกลุ่มถ้าคุณสมมติว่าคุณไปจับกลุ่มเขาเนี่ยแล้วคุณไปถ่ายรูปเขาขณะที่ที่จับเนี่ยคุณก็ทำโดยไม่ชอบอ่ะมันก็เหมือนกันถูกไหมครับมันก็เป็นการกระทำโดยไม่ชอบก็เดี๋ยวท่านไปดูแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้ผมแค่เปิดฉากแรกนะว่ามันสอบไม่ชอบยังไงนะครับผมว่ามารู้กันหมดแหละนะแต่ว่าผมต้องเรียกว่าการที่ท่านรับคำสั่งอะไรมานะครับและท่านทำไปนะครับท่านต้องใช้เวลาเดินทางจากนี้ในการที่ต้องต่อสู้คดีอีกยาวนานนะท่านอาจจะเกษียณแล้วนะแต่ท่านยังต้องต่อสู้คดีอีกยาวนานนะเหมือนนะจะไปยื่นศาลต่อไหมเรื่องคำร้องปปชที่ยื่นมาของกรรมการปปชจะไปยื่นศาลต่อไหมครับเพราะว่าเหมือนปปชเนี่ยไม่ได้มีอำนาจคือองค์กรอิสระอื่นที่มีอำนาจคือสัตว์ตัวประธานศาลอ๋อไม่คือปปชก็มีอำนาจคือวันนี้เนี่ยผมยื่น2ส่วนวันนี้ยื่น3ส่วนนะครับ1ยื่นกล่าวหานายกว่าปฏิบัติที่โดยมิชอบ2ยื่นร้องทุกข์ประการสอบสวนเป็นไปโดยมิชอบโดยไม่มีอำนาจยื่นกล่าวหาหัวหน้าภาคสวนคณะภาคสวนทั้งหมดกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอำนาจปปชทั้งหมดแต่ก็ไม่ตัดสิทธิ์ที่ผมจะยื่นฟ้องอาญาทุจริตนะนะครับอ๋อยังเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเพราะว่าต้องดูปปชประชุมไม่อันนี้ขอไม่ตอบนะก็ไปดูแล้วกันก็ความจริงมันมีหนึ่งเดียวนะก็ไปดูแล้วกันเหมือนกันหลักกฎหมายมันมีหลักเดียวนะเห็นไหมหลักกฎหมายไม่มีหลายหลักหรอกมันมีหลักเดียวตอนนี้ไปดูดิขนาดไอการปรเมศเขาเลิกสอนลูกศิษย์แล้วนะก็สอนไม่ถูกไม่รู้ใช่หลักไหนมาสอนเรื่องอะไรคินหนังสือคัดค้านไม่ใช่การเปิดศึกปปชนะลองไปฟังบรรยากาศแล้วกันวันนี้เรายื่นฟ้องหลายคนในเรากังวลว่าหลังจากนี้เราจะโดนคดีอะไรกลับอีกไหมก็โดนคดีก็ต้องว่างไปคือโดนกี่ร้อยคดีแล้วแต่คุณต้องสอบอยู่ชอบถูกไหมครับเหมือนอย่างเรื่องนี้ก็มันเป็นคดีเดียวกันแล้วคุณไปแยกคดีได้ยังไงผมอธิบายง่ายไม่งั้นถ้าอย่างนี้นะถ้าน้องโดนคดีแบบนี้นะก็เท่ากับว่าสมมุติว่าเว็บพนันมันมี10เว็บเอามาดำเนินคดีทีละเว็บก็แสดงว่าออกหมายจับคุณได้ทุกเดือนอย่างนั้นน่ะถูกมั้ยแสดงว่าก็ออกหมายจับคุณทุกเดือนถูกมั้ยมันไม่ใช่มันคดีเดียวกันผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันใช่มั้ยเส้นเงินเดียวกันบัญชีม้าเดียวกันก็ต้องส่งในคราวเดียวกันเหมือนคดีแอมเซียนายผมเป็นผู้ต้องหาไม่งั้นผมก็ต้องไปออกหมายจับแอม10ครั้งอย่างนั้นน่ะถูกมั้ยมันไม่ใช่หลักการสอบสวนเนี่ยนะครับนะมันต้องถ้าเป็นเรื่องเดียวกันเส้นเงินเดียวกันความผิดมูลฐานเดียวกันคุณจะแยกไม่ได้ไม่งั้นแสดงว่าเอาไม่งั้นเกิดก็มี20เว็บเนี่ยคุณก็ไปแยกไป20คดีแล้วออกหมายจับถึง20ครั้งเอาเดือนนี้ออกหมายจับอีกเดือนหน้าออกหมายจับอีกมันไม่เป็นไปได้ไงล่ะถูกไหมครับหลักสอบสวนไม่ต้องหลักเดียวนะนะโอเคนะตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยนะตอนนี้ไม่ได้คิดเอาสู้นี้ก่อนจะได้เป็นตัวอย่าง
ให้รุ่นลูกหลานว่าการทำโดยไม่ชอบมันมีบทลงโทษยังไงนะโอเคไหมนะมีสิมีพี่สองมีสองมีสองสามอยู่แล้วต้องห่วงวันนี้ว่างเต็มที่เนี่ยเนี่ยตั้งสองวันเนี่ยนะนะโอเคนะทำไปทำไมทำไปต้องไปต้องตามไปตัวยาวเลยประชาชนประเด็นได้ไหมชาร์จนี่จริงจุดหนุนก่อนอัพเลือดออกหน่อยเฮ้ยตามไปเดี๋ยวรู้